มอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Ever Fresh ทิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้น1แต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของ The People Show นะครับช่วงนี้นะฮะพี่เข้มของเรายังตากแดดตากลมไปหาปอปลาตากลมที่เรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนมีประโยชน์เหลือเกินนะครับแต่ว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้จะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของแหล่งผลิตอาหารแหล่งโปรตีนคุณภาพเยี่ยมราคาแสนถูกและมีประโยชน์มากซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากปลายเกษตรป่าชาวบ้านท่านหนึ่งจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องนี้ให้ฟังจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามรับชมได้ในช่วงนี้เลยครับผมผมแอบทราบมาอีกอย่างนึงคืออาจารย์มีโรงงานผลิตโปรตีนชั้นยอดเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์โรงงานผลิตปลาหรืออะไรโรงงานผลิตปลาใช่ไหมอาจารย์เพราะอะไรครับอาจารย์ถึงมีประเด็นด้วยก็คือว่าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยปฏิทานของท่านเนี่ยเพื่อให้คนไทยมีปลากินนะฮะทางมงกุฎราชกุมารยากิฮิโตะจากญี่ปุ่นนะได้ส่งปลามาถวายพระเจ้าอยู่หัวครับพระเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงในวังจิตรดาด้วยพระองค์เองเพื่อขยายมาจนวันที่เนี่ยวันที่17มีนาเมื่อวานนี้เองอ่ะครับผมครบรอบ53ปีเราจึงจัดงานรำลึกในพระคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชขึ้นมาเพราะอะไรถึงมีการส่งเสริมให้เลี้ยงปลานิลกันครับอาจารย์ปลานิลมันเลี้ยงง่ายแต่ปลาผมนี่มันพิเศษไม่ได้กินอาหารครับกินแพลงก้อนข้อดีของปลานิลอาจารย์อันแรกคือโปรตีนสูงอันนี้ผมทราบแล้วโปรตีนสูงเลยอะไรอีกครับอาจารย์ข้อสองเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงนี่เดียวโตแล้วครับข้อสามอาหารหาง่ายปลานี่ไม่ขายฮะคนมาซื้อกิโลร้อยยังไม่ขายครับไม่ขายแล้วแปรรูปครับแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาเกษตรมันต้องพอเพียงเกษตรมันต้องแปรรูปผมถามเพิ่มเติมเรื่องราวของสูตรเรียนรู้เพิ่มสูตรเรียนรู้นะฮะอาจารย์เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรหรือคนที่สนใจเข้ามาศึกษายังไงบ้างครับสรุปว่าผมอบรมตามกระทรวงเกษตรนะฮะกนท.ได้ให้ผมอบรมปีละครั้งครับครับปีละครั้งก็มีคนอบรมมาทั่วเลยบางทีมาจากต่างจังหวัดนะฮะข้อ3ก็อบรมอื่นนะฮะเป็นช่วงๆไปคนที่เข้ามาเรียนรู้อบรมที่สูงเนี่ยครับอาจารย์เขาเอาไปทำจริงกันไหมและประสบความสำเร็จบ้างไหมครับโอ้เอาไปเป็นปฏิบัติเลยครับเลี้ยงปลาแบบนี้แม่ต้องให้ก็ไปบรรยายที่พิพันธ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปทุมธานีครับคนก็ฟังนี้50กว่าคนทุกคนก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติครับอาจารย์ตั้งศูนย์มาก็นานหลายปีแล้วปีแล้วมีรางวัลอะไรที่ภาคภูมิใจบ้างไหมครับอาจารย์ทุกรางวัลที่ได้มาก็เป็นประมาณ40โล่แล้วนะฮะคือวันที่รับโล่วันนั้นเป็นวันสำคัญมันระลึกถึงความหลังบางทีน้ำตาไหลครับเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ทำงานมาเยอะรับโล่มาอะไรหายเหนื่อยแต่โอกาสหลังสุดเนี่ยก็ได้รับใช้พระองค์ท่านเลยตั้งโครงการจิตอาสา904มาและตอนนี้อาจารย์ขวัญชัยจะพาผมมาคุยกับปานินปานินพูดว่าอะไรครับอาจารย์ปานินเนี่ยครับผมปานินนะฮะปานินพูดคำแรกว่าพ่อหลวงตั้งชื่อผมว่าปานินครับกินผมเถอะครับผมโปรตีน 18% เนื้อตัวของเขายอมให้คนไทยกินหมดเลยเพราะว่าพระราชปฏิทานนะของพ่อหลวงให้คนไทยมีปลากินครับตัวเขาเนี่ยอยากจะลงไปในคูคลองครับขอให้ผมลงแม่น้ำคูคลองประชาชนคนไทยจะได้มีปลากินแต่ตอนนี้มันลงไม่ได้เพราะกฎหมายเนี่ยครับกฎหมายไทยห้ามปล่อยปลาต่างประเทศลงในคูคลองแต่ปลานิลเป็นการกินพืชไม่ได้ทำลายใครครับขอให้มีปลาแน่นคลองเลย คนไทย70ล้านคนจะได้ลงไปทอดแหเลยแต่เขาก็มาอยู่ของเราตั้งหลายปีแล้วเขาไม่เป็นปลาไทยเหรออาจารย์ไม่เป็นปลาไทย54ปีเต็มเขาอยากจะมีวันปลานิลครับแหมก็มีวันอะไรต่างกันบานเลยมั้ยวันแรงงานก็มีครับน่าฉายจังเลยปลานิลฉายแล้วล่ะนักวิทยาพีนี้คนเลี้ยงปลานิลพอใจแล้วพอเลี้ยงแล้วปลานิลราคาถูกครับไม่ได้ราคาเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ปลานิลพูดได้ครับผมในฐานะที่อาจารย์เป็นบุคคลต้นแบบเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครับแล้วก็เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับเกษตรกรหลากหลายรุ่นที่ผ่านมาอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์เชิญชวนหน่อยแล้วกันว่าเกษตรกรหรือว่าบุคคลที่สนใจเรื่องของการทำเกษตรกรรมยั่งยืนครับภายใต้เรื่องราวของทฤษฎีใหม่ครับครับอาจารย์มีแนวคิดยังไงเพื่อจะชักจูงหรือว่าแนะนำเกษตรกรรายอื่นๆคำแนะนำก็คือว่าเราต้องเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเดินตามพ่อหลวงโดยใจก่อนครับใจเราพอเพียงก่อนพอใจเราพอเพียงแล้วเนี่ยเลี้ยงอะไรก็สำเร็จครับ
การเกษตรไม่มีน้ำก็คือทำแล้วมันก็ไม่ได้ฮะเพราะนั้นจะต้องหาน้ำมาก่อน30 30 30 10ครับค่อยๆดัดแปลงไปค่อยๆไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือใจครับใจต้องพอเพียงหน่อยนะครับพอเพียงไม่ลงทุนมากอะไรครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อเป็นเทคนิคในการเป็นปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองครับสามารถเดินทางมาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราชที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับผมวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ขวัญชัยที่ให้ความรู้วันนี้อย่างสูงขอบคุณครับอาจารย์